ั้นตอนการทำวันนี้เราใช้มิตรผลปี๊บนะครับน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนะครับสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูเลยล่ะครับนี่ครับสีสวยจริงๆนี่ต่อมาเราก็น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนะครับมีหวานแล้วก็มีเปรี้ยวน้ำเปล่าต้มสุกครับค่อยๆใส่ไหมเชฟเราก็จะใส่อันนี้เลยนะฮะหอมสับละเอียดนะครับแล้วก็พริก3สีสับละเอียดเหมือนกันครับตามด้วยข่าสับละเอียดครับเราจะมีพริกป่นแล้วก็ข้าวคั่วนะครับต้องรสนี้นะต้องเผ็ดถึงใจซีซาร์ดเลยต้นหอมใส่ต้นหอมซอยนะครับซอสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของปลาทอดพร้อมๆกันนะครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับบอกได้เลยว่าซองนี้เนี่ยทอดอะไรก็กรอบอร่อยนะถูกต้องปลาแช่เย็นนะโอเคเดี๋ยวเราจะตีแป้งนี้ให้เข้ากันนะฮะแล้วเราก็จะพักไว้สักครู่หนึ่งน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเขียวแบบนี้แหละครับทอดอะไรก็กรอบอร่อยนะครับเขาก็จะโรยเกลือพริกไทยเบื้องต้นก่อนครับกำลังจะไปชุบแป้งถ้าเรามีเครื่องหมักแล้วก็ไม่จำเป็นของหมักไว้แล้วแต่ถ้าเกิดไม่มีเป็นเนื้อล้วนๆเนี่ยเราก็ต้องโรยเกลือพริกไทยก่อนชุบแบบนี้เลยจะใส่ลงไปทั้งหมดเลยก็ได้แล้วเราก็หยิบมาทีละชิ้นละชิ้นก็ได้นะเพื่อความอร่อยนะฮะเราต้องให้น้ำมันท่วมๆเลยลงทุนแล้วเราจะทำงานง่ายเลยเนี่ยพอเริ่มปั๊บปุ๊บอันนี้คือจากน้ำที่เขาสุกเนื้อเขาสุกเขาจะระเหยออกมาทอดนะครับกินได้นะอันนี้ใช่ไหมได้คนชอบอยากให้กินนะโหระพานะครับเพราะขึ้นชื่ออาหารไทยแล้วก็จะต้องมีอะไรสมุนไพรใช่ริวนะผักชีลาวเนาะครับมีมะนาวด้วยฮะเชฟสักแว่นหนึ่งเนาะนี่โอเคแม่น่ากินจริงๆครับแล้วก็อันนี้สไตล์ไทยๆไม่ยากด้วยนะฮะคุณผู้ชมกับปลาทอดซอสมะขามครับ